วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนิชนันจำดวงค่ะดิฉันธานที่วาถารัชกุลค่ะนะคะในวันนี้ก็ยังคงจับตาดูกันนะคะที่สภาค่ะดิฉันเพราะว่าแน่นอนนะคะวันนี้วันพุธก็มีการประชุมสภากันแต่ที่จับตาดูเป็นพิเศษก็คือสสทั้ง4คนของพรรคอนาคตใหม่ที่เพิ่งจะโดนมติขับออกใช่ค่ะที่หลายคนเรียกว่างูเห่างูเห่าเนี่ยนะคะหลายคนก็ดูกันอยู่ว่าจะไปอยู่กับใครอะไรยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่แน่ๆเลยเนี่ยนะคะคุณศรีนวลบุญลือผู้ซึ่งม่วนอกม่วนใจอะไรนะพูดก็ไม่ค่อยชัดกินข้าวท้องถิ่นลำใช่ไหมดิฉันก็ไม่ได้สำเนียงเท่าไหร่ไม่ได้ต้องรอคุณอรุโนไทยให้คุณจะเอาคุณอรุโนไทยพูดได้เนาะกินข้าวลำม่วนอกม่วนใจบ่อตุกบ่อฮ้อนไม่ทุกข์ไม่ร้อนล่องอกภูมิใจออกมาหลายคนบอกภูมิใจเลยภูมิใจไทยได้พูดเอาไว้ว่ายังไงก็ยังมาประชุมสภาได้เหมือนเดิมก็มานะคะแล้วสื่อก็จับตาดูกันว่าเอ๊ะวันนี้4สสเนี่ยจะมีใครมาบ้างแล้วก็อากัปกิริยาท่าทีจะเป็นยังไงจะอยู่กับใครจะมีใครไปต้อนรับกินข้าวกับใครเดินกับใครคุยกับใครแน่นอนว่าต้องถูกจับตามองนะคะเพราะว่าเขาก็รอดูกันอยู่ว่าเอ๊ะพรรคไหนจะเปิดประตูรับบรรดาสสทั้ง4นี้บ้างวันนี้ก็พอจะได้เห็นเค้าลางเห็นความเคลื่อนไหวกันนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรรวมไปถึงค่ะประชุมเข้าประชุมได้ไหมคุณชวนมาต่ออีกหนึ่งกรณีที่เป็นข้อสงสัยกันอยู่นะคะก็คือการนับคะแนนค่ะคุณนิชนันเป็นประการสำคัญที่พรรคอนาคตใหม่เขาตั้งประเด็นกันเอามาไว้ก็คือว่าสสทั้ง4นั้นเนี่ยไปแต่ตัวเอาคะแนนติดตัวไปด้วยหรือไม่แล้วพรรคอนาคตใหม่ถ้าเกิดว่าสสทั้ง4พกคะแนนติดตัวไปนั้นเขาจะต้องทำยังไงกับสสพึงมีเขาจะต้องดันบัญชีรายชื่อขึ้นมาเติมหรือไม่แล้วสสที่ไปเอาคะแนนไปด้วยบัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าวต้องถูกตัดทิ้งหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้เป็นความคลุมเครือที่เกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เพิ่งจะบังคับใช้กันในยุคนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยไปเริ่มต้นสำหรับวันนี้กันนะคะในเรื่องของที่ว่า4สสที่ถูกขับออกสามารถเข้าประชุมสภาได้หรือไม่ค่ะที่โดยออกมาเปิดเผยทางด้านของคุณชวนหลีกภัยค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะกล่าวว่า4สสพรรคอนาคตใหม่ยังคงสมาชิกภาพอยู่ค่ะและสามารถเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ได้นะคะแม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะขับออกจากพรรคแล้วและอยู่ในสถานะไร้สังกัดพรรคส่วนการพิจารณายติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นจะพิจารณาหลังวาระกระทู้ถามคาดว่าจะเริ่มขึ้นคือประมาณ16นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาและจะใช้เวลาทุ่มหนึ่งและใช้เวลาประชุมหาภัยใช้เวลาในการประชุมไปจนถึง21นาฬิกาซึ่งไม่แน่ใจว่าสมาชิกจะอภิปรายมากน้อยแค่ไหนและจะตั้งคณะกรรมการได้ในวันนี้หรือไม่ค่ะคุณชวนออกมายืนยันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อติดใจกับใครหรอกในส่วนของการเข้าประชุมเพราะยังมีความเป็นสสอยู่แล้วนะคะก็เข้าประชุมได้นะคะอีกหนึ่งประเด็นก็คือการพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะก็คุณชวนบอกนะคะว่าคาดว่าการเริ่มวาระกระทู้ถามเนี่ยคือจะเริ่มหลังจากวาระกระทู้ถามเนี่ยเสร็จสิ้นก็ประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นไปแล้วใช้เวลาประชุมกันวันนี้เนี่ยให้เวลาไปจนถึง3ทุ่มนะไม่แน่ใจว่าสมาชิกจะอภิปรายกันเยอะแค่ไหนแล้วก็จะตั้งกรรมการได้ภายในวันนี้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้ววันนี้เองมีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่เห็นข่าวแต่ดิฉันก็จับตาดูอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานคุณธันธิวาคือโดยปกติการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการประชุมกันทุกวันพุธในประมาณวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยกกต.นะคะได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยในส่วนของความเห็นที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ที่คุณธนาธรเนี่ยให้พรรคกู้ยืมเงินแล้วก็ส่งไปแล้วเขาจับตาดูกันว่าวาระการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้
จะมีการหยิบยกเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่นะคะแต่ว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าข่าวอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกจับตาดูเพราะเขาไปวางไทม์ไลน์กันออกมาเลยถ้าเกิดเข้าเอาเรื่องเข้าในวันนี้จริงที่เคยมีคนคาดการพยากรณ์กันออกมาว่าพรรคอนาคตใหม่อาจจะถูกยุบภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยมันจะทำให้มันเข้าใกล้ข่าวลือนะแต่วันนี้ยังนิ่งๆอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ดิฉันไม่ลืมนะรอดูอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้มาดูกันต่อคุณผู้ชมคะ4ส.ส.ขัดมติพรรคที่ถูกขนานนามว่างูเห่าแต่ด้วยความเคารพคุณอนิวาอาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยก็ยังไม่เรียกทั้ง4คนว่างูเห่านะค่ะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบอกว่าขอเรียกเป็นแค่ส.ส.ที่โหวตส่วนมติพรรคหรือว่าขัดมติพรรคเท่านั้นเพราะคำว่างูเห่าเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีการรับผลประโยชน์ก็ยังไม่ขอปลักปลามในส่วนนี้ค่ะเพราะมันก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานใช่ค่ะเรื่องแบบนี้คนรับไม่พูดคนให้ไม่บอก มันไม่มีหลักฐานเอาผิดนะคะแต่ประชาชนเนี่ยก็ฟันลงไปแล้วว่าคุณคืองูเห่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลายคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นส.ส.จันทบุรีออกมายืนยันว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นประชาธิปไตยอยู่นะเชื่อไหมไม่ตอบเลยค่ะเพราะยังไม่มีหลักฐานค่ะชวนคุณทานที่ว่าคุยแต่คุณทานที่ว่ายักหน้าอีกเยอะยักหน้าไปแล้วก็คือจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้นะคะไปตัดสินเขาก่อนแต่เชื่อว่าประชาชนในสายตาประชาชนดูรู้นะคะเพราะว่ากับบางคนนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนี่จะจำชื่อมันแม่นเนี่ยคือคุณกวินนาถเพราะว่ามาหลายรอบไงที่ประชาชนหรือว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยโหมไปเยอะแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์มีวุฒิบอกก็ได้ก็ยังไม่ใช้คำว่างูเห่าแหละแต่ขับออกไปจากพรรคก็คือจบแค่นั้นแหละทำถูกต้องแล้วนะคะซึ่งหลังจากถูกขับออกมาคนให้สัมภาษณ์น้อยสุดดูจะเป็นคุณกวินนาถด้วยนะคะแล้วก็คุณตำรวจธนพัฒน์นะคะพันธุ์โทธนพัฒน์ทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะเป็นการรายงานกระแสข่าวของการหารังใหม่รังงูนะคะ ไม่ใช่รังนกนะคะคุณนิชนันรังงูรังงูรังนกเนี่ยมีราคาเออรังงูนี่ไรค่ะหาที่เลื้อยไปซุกเลื้อยไปซุกใช่งูต้องขดตัวซุกตัวไงต้องไปแอบแอบว่าอยู่เปิดเผยไม่ได้มืดมืดนะ เป็นการรายงานออกมาคุณผู้ชมเกี่ยวกับการหาสังกัดพรรคใหม่ภายใน30วันเขาไปดู2ท่านนะคะก็คือพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศากับคุณจารึกศรีอ่อน2คนนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกันทั้งคู่นะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังคงเป็นส.ส.ที่ไร้สังกัดพรรคการเมืองแต่ก็เข้าร่วมประชุมสภากันได้ล่าสุดอันนี้ข่าวล่าสุดของล่าสุดคือข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยคุณจารึกศรีอ่อนกับพันตำรวจโทธนพัฒน์ยังมีข่าวว่าจะไปอยู่ในพรรคเล็กที่ยังไม่เคยมีส.ส.อยู่เลย คนให้ข่าวคือคุณจารึกนะแต่ข่าวณวันนี้ออกมาบอกว่าทั้งสองคนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะเตรียมร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนาแน่ชื่อนี้ก็ปรากฏออกมาเฉยเลยอ่ะเป็นรายงาน2คนจากจันทบุรีรายงานข่าวบอกว่าน่าจะไปซบชาติไทยพัฒนาคุณวราวุธนะคะส่วนแม่หญิงสีนวลแม่หญิงสีนวลบอกใจคนนี้มาจากนี่แม่หญิงจีนสีนวลบุญลือน่ะเจ้าสสเจียงใหม่แนวโน้มสูงว่าจะไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเพราะมีการรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา17ธันวาคมเนี่ยนะคะคุณสีนวลเนี่ยได้เข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและได้แสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมงานกับพรรคด้วยซึ่งคุณอนุทินก็แจ้งต่อคุณศรีนวลว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยนั้นยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการพ้นจากการเป็นส.ส.สังกัดเดิมของคุณศรีนวลเสียก่อนแต่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นคุณศรีนวลเป็นเพื่อนของเราในสภาเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็เหมือนกับท่านหนีร้อนมาพึ่งเย็นเราแสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีน้ำใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับนางสาวศรีนวลเมื่อมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายและนางสาวศรีนวลมาสมัครพรรคภูมิใจไทยพรรคก็จะประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องนี้
ในขณะที่คุณกวินนาตาคีสสชลบุรีนะคะรายงานเขาเล่าว่าอยู่ระหว่างถูกทาบทามโดยผู้มีอำนาจในจังหวัดชลบุรีและมีโอกาสร่วม งานกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคือถ้าเป็นตามรายงานข่าวถือว่าไม่ผิดจากข่าวลือก่อนหน้าก็จะเป็นสสในเขตชลบุรีนั่นแหละนะคะที่จะมาท้าทายคุณกวินนาถไปแต่เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ทีแรกเลยว่าอาจจะสนใจไปอยู่ประชาธิปัตย์ซึ่งมองไม่เห็นสายใยเชื่อมโยงแต่ถ้าพลังประชารัฐนี่มองเห็นส่วนคุณศรีนวลบุญลือข่าวก็ลือมาบอกนี่ไปคุยตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ตบปากรับคำ 100% นะแต่เข้าใจว่าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นก็มองเป็นเพื่อนมิตรกันนะถ้ามาสมัครแล้วก็ข้อกฎหมายชัดเจนแล้วว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกอนาคตใหม่แล้วก็มาสมัครกับภูมิใจไทยเนี่ยทางพรรคก็จะประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ในขณะที่คุณธนพัฒน์กับคุณจารึกข่าวเขาเล่าว่าจะไปซบชาติไทยพัฒนานี่คือรายงานข่าวแต่ดูเหมือนความคืบหน้ามากกว่านี้ก็ออกมาด้วยค่ะมาพามาดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยนะคะทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะสสบัญชีรายชื่อในฐานะนายทวียันพักภูมิใจไทยค่ะกล่าวถึงกรณีที่ทางด้านของนางสาวศรีนวลบุญลือค่ะสสเชียงใหม่พักอนาคตใหม่เนี่ยนะคะแสดงความต้องการย้ายมาสังกัดพักภูมิใจไทยหลังถูกลงมติขับพ้นจากพักอนาคตใหม่ค่ะว่านางสาวศรีนวลได้แสดงท่าทีชัดเจนว่ามีความสนใจ ที่จะมาอยู่กับพักภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานางสาวศรีนวลได้เดินทางมาเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและได้แสดงความจำนงที่จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายอนุทินแจ้งต่อนางสาวศรีนวลว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะอยู่ในขั้นตอนการพ้นจากการเป็นสสสังกัดเดิมของนางสาวศรีนวลก่อนแต่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นนางสาวศรีนวลเป็นเพื่อนของเราในสภาเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็เหมือนกับหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเราแสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีน้ำใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับนางสาวศรีนวลเมื่อมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายและนางสาวศรีนวลมาสมัครเข้าพรรคภูมิใจไทยก็จะประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทาบทามใครแต่เมื่อสนใจเราก็ยินดีแต่ต้องรอข้อกฎหมายก่อนตามลำดับนี่คือการแสดงน้ำใจของพรรคการเมืองที่เห็นสมาชิกหนีร้อนมาเพิ่งเย็นยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการที่พรรคจะเอาโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มเพราะพรรคเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่อย่างน้อยก็เป็นการช่วยดูแลเพื่อนเราที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นเมื่อถามว่าหากนางสาวศรีนวลเนี่ยเข้ามาเป็นสสพรรคภูมิใจไทยจะส่งผลกระทบต่อจำนวนสสบัญชีรายชื่อของพรรคหรือไม่นะคะนายสุภชัยเนี่ยกล่าวว่าขณะนี้กำลังศึกษาข้อกฎหมายว่าเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มขึ้นไปเมื่อตอนบ่ายโมงนะคะนางสาวศรีนวลเนี่ยก็เดินทางมาถึงรัฐสภาเกียรกายนะคะตั้งแต่10นาฬิกาโดยมีแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีและรองหัวหน้าพรรคนายสุภชัยใจสมุทรนะคะนายสิริวัฒน์ขจรประสาทนะคะนายณัฐชนณัชนนท์ณัฐชนนท์นะคะสีก่อเกื้อนายฉลองเทิดวีรพงศ์นะคะเข้าต้อนรับพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะก่อนที่จะพาขึ้นไปรับประทานอาหารที่ห้องรับรองของภูมิใจไทยนั่นเองนะคะแหมไม่อยากให้ใช้คำว่าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเลยจริงๆเขาก็อาจจะไม่อยากอยู่พรรคอนาคตใหม่แล้วก็ได้คือก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะอยากอยู่พรรคนี้แหละนะก็ได้ชื่อเขาไปแล้วเนาะประชาชนก็เลือกอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแล้วแหละถ้าคนมันไม่ใช่อยู่ไปก็เท่านั้นก็คงจะต้องอยากออกมาเองด้วยแหละมันก็คือคงจะดีใจที่เขาขับออกเพราะถ้าไม่ขับออกเนี่ยมันก็อาจจะมีผลไงคุณนิชนันว่าอยู่ไปมันก็
ทำไงอะมองหน้ากันไม่ติดเราต้องมาอยู่ด้วยกันอะนะต้องขอบคุณพรรคอนาคตใหม่นะมันไม่ใช่การหนีร้อนมาเพิ่งเย็นใช่คุณศรีนวลก็ขอบคุณนี่ใช่ไหมคุณนิชนันท์ไม่ได้หนีอะไรหรอกเต็มใจไปอยู่กับภูมิใจไทยอะภูมิใจไทยเขาก็เต็มใจรับไปอยู่กับพลังประชารัฐก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเทไปหมด4คนมันก็ผิดสังเกตไงอันนี้ตั้งข้อสังเกตเองอ๋อผิดไปจากที่คุณธนิวาสังเกตใช่ไหมใช่ถ้าไปแบบโอ้สี่คนก็ไหนๆก็ส่วนมติแล้วก็ไปอยู่กับพรรคแม่เลยตัวแม่เลยของรัฐบาลเลยไปอยู่พรรคประชารัฐไม่ได้ไม่เนียนน่าเกลียดตายกันไปคุณกวินนาถก็ไม่แปลกหรอกที่จะอยู่กับพลังประชารัฐเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาเรื่องอะไรสายบานต่อหน้าไฟอะที่เขาบอกว่าก็ต้องจะไปส่วนได้ไงเรื่องงบประมาณอะไรของสสชลบุรีในส่วนตรงนั้นเขาก็เป็นของพลังประชารัฐก็น่าจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะไปอยู่กับพลังประชารัฐอะเออนะเขาก็ต้องรับเพราะว่าเขาเนี่ยแน่วแน่แต่แรกไงอย่างคุณศรีนวลเขาไม่ได้มีเจตนารมณ์แบบนั้นตั้งแต่แรกไงมีตอนหลังเนี่ยนะก็ชาดนั่นแหละภาพพามาต้อนมาถ่ายรูปร่วมอุ้ยไปกินข้าวที่ห้องเขาโอ้ตอนรับอย่างดีขนาดนี้ลองไม่มีคะแนนจากอนาคตใหม่สิย้อนกลับไปสิเออนึกถึงวันนั้นสิคุณจำได้หรือเปล่าคุณศรีนวลคุณศรีนวลบอก 70% เนี่ยมาจากตัวของเราเองเออรอดูรอบหน้าเออประชาชนจำแม่นนะคะนะคะซึ่งไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าคือจากการให้สัมภาษณ์ของคุณศรีนวลนะค่ะคุณนิชนันท์มองไปที่เขตพื้นที่ตัวเองเขตแปดเชียงใหม่ใช่ไหมค่ะเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีสสลงอยู่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกันดีกับสสที่ลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตีความอีกทีก็เหมือนกับว่าไปสองพักเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าก็คงจะไม่ได้ลงแข่งขันกับเขาอีกเขามีตัวเต็งๆเขาอยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองไปอยู่กับพักเหล่านั้นคือเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องไปเขาคงไม่เอา เขาคงไม่รับตรงเลยนะคะก็ตรงๆแหละจริงค่ะคุณนิชนันท์เขาจะเอาแต่ทีนี้จะไปพลังประชารัฐก็ดูแล้วเอาเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะก็คือคนที่คุณลงไปแข่งกับเขาครั้งที่ผ่านมานั่นแหละค่ะนะคะอย่าลืมว่าคุณลงแทนใครเพราะอะไรอย่างไรอย่าลืมตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะพลังประชารัฐไปไม่ได้ติดคนของพลังประชารัฐก็หาสิหาพรรคไหนที่ยังโล่งไปแล้วยืนหนึ่งจะได้ลงยืนสองไม่เอานะมองแล้วอุ๊ยภูมิใจไทยได้นะคะได้ในที่นี้คือมีแนวความคิดในเรื่องของนโยบายดูแลสังคมอะไรอย่างนี้เหมือนกันดิฉันว่าคุณศรีนวลน่ะไม่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์อะไรหรอกเงียบๆไปเถอะบางทีดูแล้วมันก็ยังไงไม่รู้นะพูดยาวๆคนเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะไม่ต้องพูดเยอะหรอกแค่เห็นก็ทางการกระทำก็ให้เห็นแล้วแล้วถ้าอยากจะโชว์ก็รอบหน้าอยู่แบบครองแชมป์ไปเลยให้ได้นะภายใต้ชื่อพรรคภูมิใจไทยคุณจะได้แบบฉันนี่ภูมิใจอยู่พรรคไหนเขาก็เลือกฉันนี่แต่ทุกคนรอดูเขายังไม่เป็นทางการ อาจจะไม่ได้อยู่ภูมิใจไทยก็โอ้โหถ่ายรูปขนาดนั้นคุณนิชนันท์จะนกได้เหรอแค่ถ่ายรูปกับกินข้าวเองอาจจะย้ายไปอยู่พรรคอะไรนะคุณเต้ก็ได้ให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมก่อนนะคะทีนี้ลองมาดูหัวหน้าพรรคกันหน่อยไหมดีค่ะคุณอนุทินวันนี้ให้สัมภาษณ์อีกคำรบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละสสทั้ง4คิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะโดยในวันนี้เองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะกล่าวถึงกรณีของ4สสพรรคอนาคตใหม่ที่เพิ่งถูกลงมติขับพ้นจากพรรคมีบางคนที่ข่าวเขาว่าเตรียมตัวจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่าเห็นมีหลายพรรคอ้าแขนต้อนรับอยู่แต่คิดว่าคงมาไม่ถึงพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมีสส51เสียงมีความเป็นปึกแผ่นสามารถทำงานสนับสนุนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้เท่านี้ก็พอใจแล้วส่วนในอนาคตเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพรรคเท่านั้นสำหรับสสทั้ง4คนจะไปอยู่พรรคไหนหากมาอยู่กับรัฐบาลแล้วจะเป็นผลดีหรือไม่และทำไมพรรคอนาคตใหม่ตัดสินใจแบบนี้ส่วนตัวเนี่ยตนก็ไม่ทราบและไม่ขอก้าวก่ายเพราะเชื่ออย่างเดียวว่าต่อให้พรรคมีจำนวนสส200เสียงแต่ถ้าโกงกินชาติบ้านเมืองก็อยู่ลำบากบอกต่อนะคะว่าบ่ฮู้บ่หัน
แม่อู้กรรมเมืองกับเขาด้วยคุณอนุทินอินไงอินคนที่จะไปอยู่ด้วยเออเหรอเขายังไม่ได้ไปอยู่ด้วยเลยอย่างนี้เจ้าอย่างนี้ก็ไปละเจ้าอย่างนี้ก็ไปชัวร์ละเจ้าไม่ต้องสืบค่ะใจเย็นๆคุณอนุทินเหมือนดิฉันไม่ได้อะไรเลยค่ะหาข่าวไม่เจอคุณอนุทินบอกว่าบะฮู้บะหันยังไม่มีการติดต่อหารือกับทั้ง4คนตอนนี้ก็พอใจกับจำนวนส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงวิธีการทำงานของลูกพรรคและความเป็นปึกแผ่นของพรรคเท่านี้ก็สบายใจทีนี้ถามต่อเลยนะคะความสัมพันธ์บ้างระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าลืมไม่ได้นะคะมันหลายเรื่องถ้าเรื่องแบนสามสารเคมีก็ดูจะเป็นภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ใช่ค่ะถ้าเรื่องของการใช้สื่อโจมตีก็ดูเหมือนจะเป็นภูมิใจไทยกับสามีของสสในสังกัดพรรคพลังประชารัฐนั่นเองนั่นเองถามเลยเป็นยังไงละตอนนี้ความสัมพันธ์คุณอนุทินบอกนะคะว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาตามที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งคนให้ข่าวล้วนเป็นคนนอกทั้งสิ้นเพราะในที่ประชุมทุกคนก็ช่วยกันทำงานขยันขันแข็งบรรยากาศเป็นไปด้วยดีรัฐมนตรีทุกคนแจ้งความคืบหน้าของการทำงานให้พลเอกประยุทธ์รับทราบตลอดระหว่างที่ประชุมครม.แต่ถ้ามีเรื่องตกค้างก็จะมาคุยกันนอกรอบสำหรับพรรคภูมิใจไทยมีความสุขกับการร่วมรัฐบาลเพราะเราเป็นพรรคปฏิบัติการตราบใดที่ยังได้ทำงานก็ย่อมมีความสุขซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นคนกล้าตัดสินใจเวลามอบหมายงานแล้วจะให้อำนาจการตัดสินใจแก่คนที่ได้รับมอบหมายไปด้วยส่วนตัวมีความสุขกับการทำงานเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งเจ้านายลูกน้องและข้าราชการ cannot ask for more แล้วคือมาทั้งกำเมืองมาทั้งภาษาอังกฤษไม่มีอะไรจะเรียกร้องมากไปกว่านี้ที่ผ่านมามีการวิเคราะห์กันไปว่ารัฐบาลทำงานแบบต่างคนต่างทำขาดการบูรณาการขอบอกว่าไม่จริงเพราะการตั้งพลเอกประยุทธ์มานั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองเนี่ยคือการบูรณาการการทำงานของแต่ละพรรคเราเป็นรัฐบาลผสมจำเป็นต้องมีบุคคลที่ได้รับฉันทามติในการพูดคุยกับทุกฝ่ายในที่นี้คือนายกบทบาทคือประสานการทำงานเข้าด้วยกันรัฐบาลชุดนี้ไม่มีบู๊แหลกแน่นอนเพราะนายกพร้อมห้ามทับเสมอไม่มีบู๊กันแหลกแน่นอนเพราะนายกพร้อมห้ามทับเสมอเหมือนส่วนกันเนาะห้ามพร้อมห้ามไม่มีบู๊ไม่มีแหลกแล้วห้ามทำไมอะคะแสดงว่าคนจะตีกันใช่ไหมเหมือนคนจะตีต้องมาห้ามไว้ก่อนนะแต่มีคนห้ามไงแต่มีคนห้ามไม่ได้บู๊กันสรุปมีปัญหากันหรือไม่มีมีแล้วแหละค่ะคุณนิชนันถ้ามาขนาดนี้แหละค่ะก็หลุดแล้วแหละค่ะท่านก็คงจะเล่าความจริงทั้งหมดตอนหลังหลุดตอนหลังไงไอ้มีการยกตัวอย่างคุณนาดีกว่าค่ะยังไงขอยกตัวอย่างเรื่องการเซ็นสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทันทีที่พลเอกประยุทธ์มอบหมายให้ตนไปจัดการหลังจากนั้นหลายหน่วยงานหลายกระทรวงได้มาช่วยกันคิดช่วยกันทำจนสำเร็จนี่คือตัวอย่างการบูรณาการบอกต่อนะคะว่าเรื่องการเมืองการปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาข่าวสารเกี่ยวกับความระหองระแหงในครม.มาจากการคาดเดาของคนที่อยู่นอกห้องประชุมส่วนคนที่อยู่ในห้องไม่มีใครกังวลรัฐมนตรีทุกคนรายงานผลงานให้ที่ประชุมทราบขณะที่นายกก็ขอบคุณที่ช่วยงานกันสำหรับปัญหาเล็กๆน้อยๆผมไม่นำมาคิดเพราะเรามีเป้าหมายร่วมกันถ้าวางเป้าจะเดินไปที่จุดนี้แล้วมัวแต่เถียงกับแมลงที่มาบินวนรอบตัวคงไปไม่ถึงไหนถามว่ากังวลหรือไม่กับเสวิภาควิจารณ์เรื่องปัญหาเศรษฐกิจคุณอนุทินกล่าวนะคะบอกว่าเป็นภารกิจที่หนักที่สุดของรัฐบาลเพราะเรื่องการเมืองเชื่อว่าไปได้สบายอย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชุดใหม่ตนและครม.เข้ามาด้วยการเลือกตั้งและอยู่ภายใต้รัฐบาลธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญไหมฮะน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
การเข้ามาทำงานอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณแล้วส่วนงบใหม่กำลังพิจารณาอยู่ในสภารอกันกรองให้เรียบร้อยแต่เชื่อว่านับแต่เดือนมกราคม2563เศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นการที่รัฐบาลเข้ามาช่วงปลายปีงบประมาณย่อมส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายอาทิกระทรวงคมนาคมถึงวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถประมูลงานได้เต็มที่เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันดังนั้นขอให้ประชาชนใจเย็นเมื่องบก้อนใหม่มาจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเมื่อนั้นเศรษฐกิจจะฟื้นตัวตามลำดับอย่างไรก็ตามเสถียรภาพของรัฐบาลขึ้นอยู่กับผลงานถ้าทำงานดีไม่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันต่อให้จะมีมวลชนมาชุมนุมก็เชื่อว่าเป็นการชุมนุมบนเงื่อนไขที่ยังไม่สุกงอมแต่ถ้ามีข่าวโกงแล้วประชาชนมาชุมนุมเชื่อว่ายิ่งชุมนุมยิ่งมีแต่คนส่งเสริมตนเชื่อว่าถ้ารัฐบาลโกงเสียงในสภามากขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้อ่ะเรื่องของการเมืองก็ให้สัมภาษณ์ไปนะคะยังคงยืนยันการทำงานแบบไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่บู๊แหลกกันแน่ๆมีคนห้ามทับจริงๆเนี่ยท่าทีคุณอนุทินก็จับสัญญาณตั้งแต่ก่อนเขาจะกินโต๊ะจีนกันอีกตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมคุณทันว่าลงเรือด้วยกันไงที่คุณอนุทินเนี่ยโพสต์รูปภาพลงเรือลำเดียวกันมีพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าสั่งเก็บมือเก็บเท้า มันเป็นสัญญาณในยะทางการเมืองตั้งแต่บัดนั้นแล้วล่ะว่าจบทุกความขัดแย้งเพราะตอนนั้นเรื่องของมีความขัดแย้งกับสามีของคนที่อยู่ในพลังประชารัฐกำลังคุกกุ่นมากกำลังเดือดร้อนถึงขนาดที่ว่าแจ้งความทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าแรงล่ะตอบกลับกันเต็มที่แต่หลังจากนี้มาเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ตามมาแล้วพอมากินโต๊ะจีนซุปหูฉลามกันก็ยิ่งแน่นแฟนกันขึ้นไปอีกนะคะอันนี้อ่ะเข้าใจทีนี้เรื่องของงูเห่านะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหูเรามี51เสียงนะเป็นปึกแผ่นอยู่แล้วมีความสุขกับการทำงานกับการเป็นรัฐบาลตราบใดยังมีงานทำนี่ก็มีความสุขค่ะมีงานทำจะมีงานทำได้ต้องมีหน้าที่อันเกิดจากตำแหน่งใช่ตำแหน่งก็ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ถูกต้องค่ะนั่นก็แปลว่าตราบใดถ้าได้เก้าอี้ที่เป็นงานที่ตรงกับพรรคภูมิใจไทยก็อยู่กันแบบแฮปปี้อยู่กันได้แต่ไม่ได้ฟันลงไปนะคะว่าสำหรับส.ส.ที่เป็นงูเห่าจะมาไม่มาอะไรอย่างไรแต่ถ้าดูจากอากับกิริยาภาษาภาพอู้กับเมืองมาขนาดนั้นนะเจ้าก็ชัดๆแล้วนะไปอยู่แล้วแหละนะก็น่าจะเป็นตามข่าวไปแล้ว1คนก็ว่าได้รอความชัดเจนแบบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องตามกฎหมายอีกทีก็แล้วกันสำหรับคุณศรีนวลบุญลือและพรรคภูมิใจไทยค่ะพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูพรรคอื่นใช่ค่ะอันเป็นฝั่งเดียวกันกับรัฐบาลพรรคไหนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงหน้าค่ะWe'll be right back.
ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องประเด็นของงูเห่านะคะกับพรรคที่อยู่ร่วมรัฐบาลเนี่ยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะคะเขาว่ายังไงกับเรื่องนี้รวมไปถึงนะคะก็มีเรื่องของบรรดาม็อบนะคะเกษตรกรเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบแหละค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะทางด้านของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวถึงกรณีกลุ่มม็อบกลุ่มต่างๆเนี่ยนะคะปักหลักประท้วงเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาว่าขณะนี้ค่ะก็มีกลุ่มมวลชนต่างๆชุมนุมเรียกร้องต่อกระทรวงหลายกลุ่มนะคะโดยเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีการประชุมหารือกับกลุ่มตัวแทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชน4ภาคซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขโดยเสนอนะคะเรื่องให้กับนายกรัฐมนตรีลงนามเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวแทนกลุ่มได้นำมวลชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในเวลา10นาฬิกานะคะจะประชุมร่วมกับกลุ่มนายกและรองนายกประมง22จังหวัดด้วยกันเพื่อที่จะหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่จะเสนอให้รัฐบาลในการแก้ไขและเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลังจากนี้จะมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตกลงแห่งชาตินะคะคณะกรรมการตกลงแห่งชาติในเวลา18นาฬิกาน่าจะชื่อนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแปลกๆอยู่คณะกรรมการตกลงใกล้ๆลูกศรนะคะฉะนั้นคณะกรรมการตกลงแห่งชาติในเวลา18นาฬิกาของวันนี้ที่รัฐสภานะคะโดยมีทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่นั่นนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพราะมีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนที่แก้ไปแล้วเรื่องไหนอยู่ระหว่างการแก้ไขและปัญหาอุปสรรครอพยายามแก้ไขให้ทันทีและในเวลา14นาฬิกาเนี่ยต้องประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนที่นายกรัฐมนตรีตั้งตนเป็นประธานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโดยพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ทุกกลุ่มผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าหลายฝ่ายเนี่ยตีคำพูดที่คุณเฉลิมชัยนะคะว่าแบะท่าพร้อมรับ4งูเห่าที่ถูกขับจากพรรคอนาคตใหม่คุณเฉลิมชัยนะคะก็กล่าวว่าสื่อก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปแต่คำพูดที่ตนให้สัมภาษณ์คือต้องวิเคราะห์ให้ดีเพราะตนพูดว่าถ้ามีอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมงานได้แต่ไม่ใช่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะวิ่งไปคว้าไปรับทุกคนเพราะเข้าใจอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ให้ชัดเจนถ่องแท้ก่อนที่สำคัญคือต้องยึดแล้วก็ทำตามมติของที่ประชุมพรรคเป็นหลักเพราะการทำงานการเมืองต้องมีวินัยและยึดมติพรรคเป็นหลักจึงอยู่กันได้เมื่อถามย้ำว่าอย่างกรณีของนายวิราชจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ยังเดินหน้ายื่นเรื่องให้ตรวจสอบการขยายสัญญาสร้างรัฐสภาใหม่ครั้งที่4มีผลกระทบความสัมพันธ์ต่อพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าเป็นการดำเนินการที่นายวิราชได้ติดตามเรื่องนี้มาแต่ต้นและทำเป็นการส่วนตัวที่นายวิราชทำในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านทำต่อเนื่องตนยืนยันอีกครั้งว่ากรณีของนายวิราชไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ส่วนจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นตนยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลเพราะทุกพรรคการเมืองที่รัฐบาลนี้ทำเราต่างทำงานในนามรัฐบาลภายใต้นโยบายของรัฐบาลเดียวกันอยู่แล้วส่วนความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังดีและมีความแนบแน่นซึ่งกรณีนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวทราบว่าโฆษกพรรคก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับนายวิราชแล้วจึงขอให้เข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ออกว่าเป็นการทำหน้าที่ในนามของพรรค
หรือในนามส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคนะคะก็พูดคุยใน3เรื่องด้วยกันนะคะเราจะได้เห็นเรื่องของกลุ่มม็อบอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นปัญหาตั้งแต่รัฐบาลนี้เริ่มเข้ามาทำงานเนี่ยจริงๆม็อบเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำการแก้ไขอะไรกันสักทีนะคะเราก็จะได้เห็นภาพของม็อบที่เดินทางมาแล้วก็ต้องมาแก้กันทีละเปราะทีละเปราะเพราะว่ารัฐบาลไม่แก้เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าม็อบต่างๆนะคะก็จะมาลุมล้อมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละค่ะก็ไปไหนไม่ได้สักทีวันนี้ก็ถือว่าจัดการไปได้แต่ไม่รู้ดีไม่ดีก็ต้องไปรอดูกันแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของสี่งูเห่านะคะจริงๆเนี่ยทางด้านของคุณเฉลิมชัยก็พูดถูกนะคะคุณนิชนันว่าก็ต้องดูอุดมการพรรคคือพูดเพื่อเป็นกลางๆไว้ก่อนเพราะเอาจริงๆไหมว่า4คนที่ออกมาเนี่ยแนวโน้มจะไปประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยแหละเพราะว่าอย่างอนาคตใหม่เนี่ยเขาก็โอ้โหขึ้นชื่อเรื่องของการเบียดเสียดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในกรุงเทพมหานครอ่ะจนแบบสูญพันธุ์ไปเลยอ่ะคือถ้าเกิดจะมาอยู่เนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ประชาธิปัตย์ดูเหมือนจะมีปัญหาภายในพรรคมากกว่าพรรคอื่นด้วยมั้งไม่งั้นเลือดคงไม่ไหลไปอยู่กับกำนันสุเทพหรอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของอันนี้ก็ชัดนะคะเรื่องของคุณวิลาศเนี่ยนะคะกับการยื่นเรื่องตรวจสอบที่หลายคนมองว่าจะมีปัญหากับรัฐบาลหรือเปล่าท่านก็พูดชัดอ่ะคือแยกออกไปเลยคือต้องแยกให้ออกว่าอันไหนในนามพรรคอันไหนนามส่วนตัวก็เป็นสไตล์ของประชาธิปัตย์ซึ่งคุณเฉลิมชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยดีก็คือตามสไตล์ของพรรคเลยนะเพราะฉะนั้นก็ยังคงแยกอยู่ไอ้เรื่องของการยื่นเรื่องตรวจสอบต่างๆแต่ที่ดูมีการกำชับกำชาวางไม้เรียวขนาบข้างไปแล้วหนึ่งเรื่องหลังจากการเลี้ยงโต๊ะจีนก็คือเรื่องของการยื่นยติต่างๆค่ะคุณเฉลิมยื่นวาระต่างๆเข้าสู่สภาอันนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เกิดปัญหาไงเรื่องคณะกรรมการศึกษาผลกระทบมาตรา44เนี่ยเพราะว่ามีประชาธิปัตย์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้เสนอยติก็ต้องโหวตให้พอเขากินโต๊ะจีนกันปุ๊บเขาก็เลยวางแนวร่วมกันว่าต่อไปเนี้ยถ้าจะยื่นยติเรื่องอะไรเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องถามรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลกันก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบที่ผ่านมาอันนั้นเนี่ยวางแนวไว้แล้วแต่เรื่องการยื่นตรวจสอบยังคงปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนบุคคลกันได้อยู่แต่ก็รอดูถ้าเกิดสร้างความอึดอัดใจให้กับพรรครัฐบาลก็อาจจะมีการวางแนวกันใหม่อาจจะมีแนวไม้เรียวขึ้นมาใหม่ว่าก็ไม่ได้อย่าสร้างประเด็นหรือเปล่ามันก็จะกระจายไปหมดเลยเนาะเหมือนแบบว่ารัฐบาลต้องกลายเป็นแบบเจอปูอะไรนะปูอะไรจับใส่ตะปูใส่กระด้งอ่ะคือเขาวิ่งแหกกันไปหมดเลยอ่ะทั้งนี้มันควรจะเป็นเอกภาพเดียวกันจะได้เดินไปข้างหน้าเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือต้องสร้างฐานให้ตัวเองให้แข็งอยู่แล้วแล้วถ้าข้างในมันมีปัญหาอีกก็เละอ่ะค่ะต่อฝ่ายค้านก็เหนื่อยแล้ว เดี๋ยวให้ต้องมาตอบพรรครัฐบาลด้วยกันอีกเลย อะไรแบบนี้ใช่ค่ะทีนี้ความเห็นในเรื่องของการขับสีงูเห่าค่ะลองไปดูความเห็นของอีกหนึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านกันบ้างนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ4 ส.ส.ออกจากพรรคโดยส่วนตัวเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตนเคยเสนอพรรคเพื่อไทยไปว่าให้ใจเย็นๆถ้าผลักส.ส.ออกไปเขาก็จะไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็จะเสียไปเต็มๆเสียงปริ่มน้ำก็จะไม่ปริ่มน้ำถ้าขับออกไป 5-6 คนฝ่ายค้านก็แพ้ซึ่งเราต้องพยายามชั่งใจมองภาพรวมให้ชัดเจนว่าควรจะทำอย่างไรแต่พรรคอนาคตใหม่ได้คุยกับส.ส.บางคนว่าให้เอาเขาไว้ก่อนมีสิ่งใดจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ถ้าผลักไปอย่างนี้เขาก็ไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราก็ยิ่งแพ้ใหญ่ดังนั้นขอให้มองภาพรวมยุทธศาสตร์บ้างในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ผมมองแล้วเบื้องต้นเป็นการโหวตเกี่ยวกับพ.ร.ก.โอนย้ายกำลังพลซึ่งเป็นความจำเป็นผมก็ยังโหวตเลยแต่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี63ผมไม่ได้โหวตส.ส.พรรคอนาคตใหม่3คนก็โหวตพ.ร.ก.กำลังพลแต่มติพรรคไม่ให้โหวตเนี่ยจึงเป็นความบาดหมางใจกันในพรรคจนไม่พูดคุยกันไม่เชิญเข้าประชุมจึงทำให้ปัญหาลึกเข้าไปเรื่อยๆทางที่สาเหตุไม่มีอะไรกล่าวต่อนะคะบอกว่าเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะพยายามดึงสีเสียงของพรรคอนาคตใหม่กันอย่างไรท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าอยู่ที่ทั้ง4คนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรบางทีอาจจะคิดว่าจะไปหาพรรคที่เขาคิดว่ามีความเชื่อมั่นแต่พรรคเสรีรวมไทยจะวางเฉย
ถ้าเขาศรัทธาเขาจะมาเองเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะมีการพูดคุยเพื่อพลิกเกมกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่ขับส.ส.ออกมาจึงเป็นเรื่องของพรรคเขาเอ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทั้ง4ท่านที่ถูกขับออกจากอนาคตใหม่บอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีใจปฏิพักรักใคร่ฝ่ายรัฐบาลเลยค่ะฉันมีความจำเป็นของฉันในการโหวตส่วนมติอนาคตใหม่จริงๆฉันไม่ได้เชียร์ลุงตู่ค่ะฉันไม่ได้เชียร์รัฐบาลนี่ก็ยังมีพักฝ่ายค้านนะคะ6พักที่เหลือที่ไม่ได้ปิดประตูใส่ไอ้เนี่ยข่าวนี้เอาข่าวนี้ก่อนเอาข่าวนี้ก่อนนะคะคุณดิฉันท่านเสรีพิสุทธิ์พักเสรีรวมไทยท่านไม่ได้ปิดประตูใส่หน้านะค่ะท่านบอกเลยว่าตอนนี้วางเฉยถ้าเขาศรัทธาเขาจะมาเองพูดดีนะนั่นหมายความว่าถ้าสสอนาคตใหม่ทั้ง4ใจอยู่ไม่ได้หรอกกับพรรคร่วมรัฐบาลใจไม่ได้ไปซะหน่อยแต่มันมีความจำเป็นจริงๆถึงได้โหวตสวนไปกับมติอนาคตใหม่เอาถูกขับออกมาไม่เป็นไรหาพรรคในฝั่งเดียวกันฝ่ายค้านเหมือนกันแล้วไปอยู่ก็ได้นี่ท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้ปิดประตูใส่หน้านะคะคุณเดินเข้าไปได้เลยอันนี้ดีทุกเพื่อมีเหตุผลนะคุณนิชนันเนาะแล้วถ้าเกิดว่า1ใน4นี้หรือทั้ง4คนนี้มาอยู่กับพรรครัฐบาลเอ้ยพรรคฝ่ายค้านนะโอ้โหเจ๋งอะคือเหมือนว่าคุณเข้าใจฉันผิดนะฉันไม่ไปหาลุงตู่แสดงจุดยืนได้เลยคือไม่ว่าความเห็นช่วงต้นนะคะของท่านเสรีเนี่ยจะมองเห็นอย่างไรท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคะจะคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ขับออกควรหรือไม่ควรอย่างไรก็แล้วแต่ตรงนี้มีความเห็นหลากหลายบางก็บอกว่าอยู่ให้เรียกผลประโยชน์เหรออยู่ทำไมเมื่อใจไม่อยู่แล้วก็ออกไปเลยดีกว่าชัดๆกันไปเลยฟันธงลงดาบกันไปเลยแบบนั้นก็มีแต่ท่านเสรีพิสุทธิ์มองว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยอะไรใช้ได้ก็ใช้ยิ่งถ้าผลักสายออกไปเขาก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยละสิแล้วยิ่งแพ้หนักกว่าเดิมไอ้ที่ปริ่มมันจะไม่ปริ่มแล้วมันจะเป็นการเติมเสถียรภาพไปกับรัฐบาลแบบชัดๆมองแบบนั้นก็ได้ไม่ผิดแต่ดิฉันขอบคุณมากๆกับการที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมาระบุณวันนี้ว่าเราวางเฉยแต่ถ้าเขาศรัทธาในพรรคเราเขาจะมาเองท่านไม่ได้ปิดประตูใส่นี่จะเป็นหนึ่งพรรคที่ตั้งไว้ให้ได้เห็นเลยว่าถ้าใจคุณน่ะไม่ได้เป็นงูจริงถ้าใจคุณไม่ได้ทรยศประชาชนจริงถ้าใจคุณยังรักประชาธิปไตยจริงใจคุณไม่สนับสนุนบุคคลที่มาจากการรัฐประหารยึดอำนาจถึงแม้ว่าจะมีการล้างตัวใหม่ละค่ะใส่ตะกร้าล้างน้ำใหม่แล้วแต่คุณไม่สนับสนุนจริงคุณเลือกอยู่พรรคของท่านเสรีพิสุทธิ์ได้เลยใช่ค่ะพิสูจน์ตัวเองเลยค่ะแต่ไม่เห็นมีข่าวเพราะว่าถ้าเกิดมาจริงนี่เหมือนได้กู้หน้าคืนเลยนะคุณนิชนันเพราะว่าถูกตีตราไปแล้วว่านี่งูชัดๆถ้าเกิดมาอยู่กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ปุ๊บจากงูท่านอาจจะกลายเป็นนางพญาไปเลยนะคะเป็นได้นะนี่ถ้าดิฉันเป็น1ใน4นั้นรีบเลยอ่ะดิฉันรีบเลยดิฉันรีบไปที่พรรคเสรีรวมไทยบัตรเดี๋ยวนี้จริงนะคะกู้เสียงคืนประชาชนได้ใจประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันก็หวังใจว่ามี1ใน4ก็ยังดีนะคะจะได้แบบเด่นๆไปเลยหน้าข่าวแบบเปรี้ยงปังๆอ่ะได้ออกหน้า1แน่ๆอ่ะถ้ามีสักคนนึงมาจริงอ่ะคุณสีนวลนี่น่าจะไปถ่ายลงถ่ายรูปกินข้าวกับภูมิใจไทยแล้วน่าจะจบจะจบแล้วแหละคุณกวินหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงอ๋อเหรอปัดผ่านไปเลยไม่ให้โอกาสเขาหน่อยไม่อ่ะเขาสาบานต่อหน้าไฟตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาอยากไปอยู่กับท้องถิ่นที่ทำงานได้ไงก็คือพลังประชารัฐถ้าเกิดไปทำอยู่ส่วนคนละอันเนี่ยไม่ได้กับคนนี้นี่ติดใจจริงๆเพราะเขาบอกสาบานต่อหน้าไฟมันไม่ใช่กองไฟนะมันไฟอันนี้ก็เลยจำแม่นตั้งแต่คราวนั้นมันไม่ได้อ่ะเอาถ้างั้นเหลือจันทบุรีสองคนนั่นแหละคุณจารึกกับคุณธนพัฒน์คุณจารึกสีอ่อนก็ไม่น่าแน่ไม่แน่หรอกเพราะว่านามสกุลสีอ่อนจะไปอยู่อีกฝั่งนึงแต่อีกท่านนึงอ่ะโอ้ท่านนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องแฟดม็อบซะชัดเชียวก็มันโอ้โหมีข้อนี่กับอนาคตใหม่แล้วไงเราสองคนเนี่ยฝันลมๆแรงๆกันหรือเปล่าคุณทันทิวาเผื่อเขาอยากได้หน้าข่าวไงคุณนิชนันจากแบบ4คนในมิติหนึ่งมาเป็น1เดียวในมิติหนึ่งฟังไว้ฟังคุณทันทิวาไว้สาธุให้มีสักคนนะคะคุณจะดังเลยนะคะดังข้ามวันเลยอ่ะรอดูแล้วกันนะคะรอดูแบบไม่ได้ดูทีนี้มาอีก1ท่าน1คนนะคะคุณวิษณุเครืองามค่ะนะก็พูดถึงในเรื่องของขับ4สส.เนี่ยนะคะ
กูรูกฎหมายก็ต้องมาอธิบายเรื่องของกฎหมายเนี่ยว่าจะมีอภินิหารอะไรโผล่มาในข้อกฎหมายนี้หรือเปล่านะคะก็กล่าวถึงกรณีที่มีข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อ4สสอนาคตใหม่เนี่ยถูกขับออกจากพรรคแล้วก็ไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นจะมีการคิดคำนวณคะแนนใหม่หรือไม่อย่างไรว่าเคยบอกแล้วว่าให้ไปถามคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพราะเขาก็เป็นคนวินิจฉัยเบื้องต้นเรื่องนี้หลายคนออกมาพูดให้ความแล้วนะน่าจะให้ความเห็นแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอุดมรัตน์อมฤตอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ60ส่วนความเห็นจะใช่หรือไม่นั้นสุดท้ายก็ไปอยู่ที่กกต.พิจารณาและหากใครไม่เห็นด้วยก็ไปต่อที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่เอะอะก็ไปที่ศาลเพราะตามขั้นตอนกำหนดไว้คือให้กกต.พิจารณาแล้วนะไปแล้วก็ค่อยไปที่ศาลแต่ถ้าเลี้ยวมาถามตนนั้นถือว่าผิดขั้นตอนนะแต่ถ้าเลี้ยวมาถามตนก่อนนั้นถือว่าผิดขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการถูกขับจากพรรคหากไม่ใช่เรื่องทุจริตเนี่ยจะไม่มีการนับคะแนนใหม่ใช่หรือไม่คุณวิษณุกล่าวว่าเป็นหลักในกฎหมายที่เขียนว่าในกรณีที่มีการทุจริตต้องนับคะแนนใหม่เพื่อที่จะหาคะแนนปกติคะแนนพึงมีจะใช้เมื่อตอนที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการจัดใหม่นะในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งแต่หากพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีอื่นเช่นถูกขับออกจากพรรคยุบพรรคอาจจะไม่ได้นำมาคิดแต่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับกกต.คนอื่นเนี่ยไปตอบก็จะเถียงกันเปล่าๆและเรื่องนี้มาถามที่ตึกไทยคู่ฟ้าไม่ได้ต้องไปที่แจ้งวัฒนะชัดนะคะผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทางกฎหมายกับทางรัฐบาลเนี่ยก็คือคุณวิษณุเนี่ยก็ชี้ไปแล้วว่าทุกอย่างอยู่ที่กกต.นะคะจะวนไปทางไหนก็ต้องกกต.ก่อนถามผมก่อนก็ผิดให้ไปหากกต.ก่อนเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่าอำนาจทั้งหมดก็จะเป็นอย่างที่คุณวิษณุบอกเลยค่ะแล้วเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าคำตอบของกกต.น่าจะออกมาในลักษณะไหนเรื่องของการคิดคำนวณแล้วคุณวิษณุก็ย้ำอีกว่าก็มันไม่ใช่เรื่องการทุจริตนะในเรื่องของตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการคำนวณคะแนนใหม่ก็อย่าฝันซะยากเลยอันนี้ที่ฉันพูดเองนะคะ นะคุณวิษณุไม่ได้กล่าวไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็รอดู กกต.ว่ายังไงแต่อย่างที่บอกไม่ต้องรอแล้วค่ะดูอย่างเดียวเลยเพราะว่ารู้แล้ว ว่าออกมาทางไหนนะก็เล่นพูดซะประมาณนี้ตีกอกไปแล้วอ่ะคุณนิชนันคุณนิชนันคนเดียวเลยนะที่จะต้องชี้แจงเรื่องนี้ดิฉันไม่มีส่วนคนอื่นไม่มีส่วนปัดออกไปให้หมดต้องเป็นคุณนิชนันเท่านั้นที่ต้องชี้แจงแต่เป็นหลักในกฎหมายที่เขียนว่าในกรณีที่มีการทุจริตต้องนับคะแนนใหม่ปกติคะแนนพึงมีจะใช้เมื่อตอนที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการจัดใหม่ในกรณีพ้นจากตำแหน่งแต่หากพ้นตำแหน่งโดยวิธีอื่นเช่นถูกขับถูกยุบอาจจะไม่ได้นำมาคิดก็ชัดอ่ะก็สมแล้วที่เป็นคุณวิษณุจนถึงทุกวันนี้ก็ถ้าไม่พูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นวิษณุในวันนี้พูดเท่านี้ก็ชี้ทางแล้วค่ะแหมคุณทานที่ว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอร่อยอร่อยเนี่ยแถวนี้ตรงไหนมีไม่รู้เหมือนกันนะค่ะแต่อาจจะมีอยู่หลังห้างนั่นแหละเปิดตั้งแต่10โมงเช้าสักบ่าย3เขาจะเก็บแล้วแต่ไม่รู้นะไม่รู้แต่ก็ไม่แน่ใจแต่เขาเปิดเวลานั้นปิดเวลานี้ร้านเดียวแล้วล่ะค่ะคุณนิชนันหลังห้างมีร้านเดียวค่ะคุณวิษณุซุปเปอร์ยกนิ้วให้นะคะซุปเปอร์ตามนี้หิวเลยจริงๆก็วางแนวไว้ตั้งแต่คนในพรรคปปชก็ให้สัมภาษณ์แล้วค่ะไม่นับหรอกคะแนนใหม่อ่ะนี่เขามาทางเดียวกันปักๆๆๆเลยเป็นโนมิโนมาทางเดียวกันเป็นฝักถั่วใช่ไหมไม่ใช่นะสภานะสภาอันนี้ก็เดี๋ยวรอใครก็ได้ถามกกต.ไปเดี๋ยวกกต.ก็จะตอบมาเป็นเอกสารค่ะนะคะเรื่องนี้อ่ะพักไว้อีกหนึ่งคนคนนี้ไม่ใช่งูค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรเหรอตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายกตอนต่อไปอาจจะเป็นประธานกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ตอนนู้นที่ลาออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรสสก็ไม่เป็นแล้วลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เฉยเลยลาออกจากการเป็นสสเฉยเลย
พอเราเอาจากพักไงคะไม่มีพักสังกัดก็ต้องสิ้นความเป็นสสตอนนั้นนี่กาหัวกันแกลกๆก็มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะถึงขนาดทิ้งเก้าอี้สสจะไปรวมกับพักรปชหรือจะไปอยู่พปชรแล้วทิ้งเก้าอี้สสเลยหรือมันอึดอัดกันขนาดนั้นเชียวหรือทิ้งไปเป้าหมายใหม่มันต้องใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าค่ะเจ้าตัวก็บอกว่ามันอึดอัดใจอยู่กันไม่ได้ก็ออกมาแค่นั้นเองซึ่งเรียบร้อยโรงเรียนครม.ไปเมื่อวานแต่งตั้งมันที่เรียบร้อยนะคะเซ็นแกล็กที่ปรึกษาพลเอกประยุทธ์เก้าอี้ต่อไปก็รออยู่ข้างหน้าก็คือประธานกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคทีนี้วันนี้เองค่ะนายเทพไทยเสนพงศ์นะคะก็ได้ออกมาเฟซบุ๊กของตัวเองแสดงความเห็นในกรณีนี้พูดถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะจะส่งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนี่หมาดๆเลยนะหมาดๆเมื่อวานเลยนะคะให้มาเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนายเทพไทยบอกว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐที่จะส่งใครมานั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็ได้เพราะพรรคพลังประชารัฐได้อ้างสิทธิ์ความเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลและเป็นพรรคการเมืองใหญ่อันดับหนึ่งดังนั้นตำแหน่งนี้จึงเป็นของเขาซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นพรรคการเมืองเล็กก็คงไม่มีสิทธิ์ไปคัดค้านหรือท้วงติงใดๆทั้งสิ้นนายเทพไทยกล่าวว่าที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐก็ได้เปิดชื่อบุคคลต่างๆในลักษณะโยนหินถามทางมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่เปิดชื่อนายวิษณุเครืองามรองนายกนายบวรศักดิ์อุวรรณโนอดีตประธานกมท.นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1นายวิเชียรชวลิตสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐจนถึงชื่อนายไพบูลย์นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐล่าสุดก็เป็นชื่อนายพีรพันธ์ขึ้นมาเบียดในทางโค้งสุดท้ายถ้าหากนายพีรพันธ์จริงส่วนตัวเห็นว่าก็มีความเหมาะสมมากกว่าชื่ออื่นๆที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้เพราะนายพีรพันธ์เป็นนักกฎหมายเป็นผู้พิพากษามาก่อนมีประสบการณ์ทางด้านบริหารเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเป็นส.ส.มาหลายสมัยแต่นายพีรพันธ์จะยอมรับตำแหน่งนี้หรือไม่เพราะเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานายพีรพันธ์ได้สัมภาษณ์ถึงการช่วยงานกับรัฐบาลว่าอยากช่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเมืองขอไม่ไปดังนั้นการเข้ามานั่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะถือว่าเป็นการทำงานด้านการเมืองหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้แล้วขอให้มีความจริงใจในการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและตามเจตนารมณ์หรือกระแสความเรียกร้องของคนไทยทั่วทั้งประเทศอ่ะก็เหมือนเดิมก็บทพูดต่างไปค่ะดิฉันแต่คาแรคเตอร์เดิมสำหรับตัวละครก็คือคุณเทพไทยนะคะดิฉันก็คงพูดเหมือนเดิมทุกครั้งที่คุณเทพไทยออกมาพูดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละคือคุณไม่ต้องไปเรียกร้องหาความจริงใจจากพปชรค่ะคุณไม่ต้องไปถามความจริงใจกับรัฐบาลค่ะทางนั้นเขาชัดอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากให้แก้ใช่ค่ะเขาชัดมากพรรคที่จะต้องแสดงความจริงใจคือพรรคที่คุณอยู่ตอนนี้ถูกต้องค่ะประชาธิปัตย์จริงใจแค่ไหนในการแก้ใช่เพราะว่าก็เอามาเป็นตัวชูไงว่าจะมาอยู่กับรัฐบาลไงคะลืมหรือเปล่าถ้าลืมหรือเปล่าเอามาเป็นนโยบายเร่งด่วนถ้าไม่ใช่เพราะพรรคท่านเนี่ยนะคะนโยบายนี้ก็คงไม่ถูกบรรจุอยู่ในฝากฝั่งของรัฐบาลที่ต้องทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เท่าที่จำได้ก็คือในตอนที่จะไปยื่นยติอะไรในการเสนอนี่ก็มาเป็นพรรคสุดท้ายแล้วก็ไปพูดเอาเหมารวมว่าตัวเองเนี่ยเริ่มนะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วคุณนิชนันพูดถูกก็ถามพรรคตัวเองคุยกับพรรคตัวเองก่อนว่าเอาให้แน่เอาให้ชัวร์ว่าแก้จริงไหมแล้วก็เดินหน้าไปเลยไม่ต้องหันซ้ายหันขวาแล้วเป็นถึงอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ก็พรรคใหญ่นะคะไม่ใช่พรรคเล็กๆแล้วก็สามารถที่ทำให้เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นนโยบายเร่งด่วนได้นี่ก็เจ๋งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเป็นแค่ชื่ออย่าให้มันเป็นแค่
นามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมออกมาเลยนะคะคุณเทพไทยเสนพงศ์สามนาทีสุดท้ายคุณอธิวาดิฉันขอให้คุณอธิวาเล่าเรื่องคุณเสรีพิสุทธิ์กับวิ่งไล่ลุงให้หน่อยคุณเสรีพิสุทธิ์ข่าวสองเลยนั่นแหละถือไว้แล้วอันนี้14ค่ะคุณนิชานพามาดูนะคะสำหรับทางด้านของพันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะที่ก็อันนี้เป็นส่วนของพลเอกประวิตรนะเอาวิ่งไล่ลุงใช่อยู่ข้างล่างนะคะได้พูดถึงกิจกรรมคือก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเนี่ยเขาได้มีการระบุบอกว่าเดี๋ยวจะมีคู่ปรับเจ้าประจำที่เขาจะไปเชิญมาร่วมกิจกรรมด้วยใช่ค่ะแต่ว่าคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะก็กล่าวนะคะว่าเขาเนี่ยก็มีเชิญมาแต่เราเนี่ยคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ถึงขนาดต้องไปลงถนนนะเพราะการวิ่งก็เป็นการออกกำลังกายทั่วไปนะไม่ได้มีการเชิญชุมนุมอะไรเพียงแต่วิ่งไล่ลุงเนี่ยรัฐบาลอย่าไปคิดอะไรมากวางใจให้เป็นกลางเฉยๆก็หมดเรื่องหรือการที่เขาไปชุมนุมบนสกายวอล์กเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะก็ไม่ควรจะไปต่อต้านเดี๋ยวลามไปใหญ่ตนคิดว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยปล่อยๆปิดตาบ้างก็ไม่เป็นไรสำหรับตนคิดว่าเมื่อเราอยู่ในสภาก็ต้องสู้กันในสภาถึงแม้ว่าเสียงตอนนี้จะน้อยกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามที่จะหาเหตุผลแม้ว่าบางครั้งโหวตชนะแล้วก็ให้โหวตใหม่นะจนมีการซื้องูเห่าเนี่ยซึ่งประธานสภาก็ต้องควบคุมการประชุมไม่ให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือปล่อยให้คนที่ศาลเนี่ยออกหมายจับมาห้องประชุมโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าประธานสภาก็มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยโดยไม่จำเป็นต้องทำเองสามารถสั่งได้ถ้าประธานสภาเป็นรัฐบาลก็ต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่เพราะประธานสภาสังกัดพรรคการเมืองเหมือนกันผมยังได้ตอบรับเรียนให้ทราบว่าตอนยังไม่เป็นส.ส.เนี่ยก็มีกปปส.มาเชิญขึ้นเวทีผมก็ไม่เคยไปสักที่ไม่เหมือนหลายคนในสภานี้แม้กระทั่งประธานยังโดนเป่านกประธานเนี่ยยังโดนเป่านกหวีดไปกับเขาด้วยกล้ายืนยันหรือไม่ว่าไม่เคยแต่ถ้าผมเนี่ยไม่ใช่ก็คือไม่กปปส.ผมไม่ได้ไปดังนั้นตอบตรงนี้เลยว่าคงไม่ได้ไปร่วมวิ่งไล่ลุงด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นส.ส.ต้องทำหน้าที่ให้ดีชัดเจนชัดเจนนะคะไม่รู้คุณชวนสะเทือนหรือว่าสะดุ้งเลยคือป้าเสรีจะบอกผมได้เป็นสายไม่ไปลงถนนได้ทั้งสิ้นกลุ่มไหนก็ไม่ไปแต่อยู่ในสภาเพราะฉะนั้นเขาจะจัดกิจกรรมเนี่ยก็อย่าไปอะไรมากปล่อยเขาไปเถอะกปปส.ก็เคยลงประธานสภาก็เคยไปเป่านกหวีดปล่อยก็ทำไปปิดตาข้างนึงอย่าไปอะไรมากแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ไปแค่นั้นเองนะคะที่รู้คุณชวนมีสะดุ้งแล้วก็ที่แน่ๆเห็นบอกว่าเต็มแล้ว 8,000 เต็มแล้วไม่รู้จะเปิดรอบใหม่หรือเปล่านะคะโอ้ลงทะเบียน 8,000 คนทางออนไลน์เต็มไปที่เรียบร้อยสรุปคือเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารไปก็ 5-6,000 แล้วเอาเล่นนะคะนะก็ถ้ามีไปขนาดนั้นจริงก็หวังว่าจะเป็นการวิ่งที่สงบเรียบร้อยจะไม่มีมือที่3เท้าที่4เข้ามาแทรกนะคะไหนๆพี่ๆก็อุตส่าห์ไปวิ่งอยู่กับเขาด้วยมันต้องเรียบร้อยที่สุดมันต้องสงบที่สุดมีกิจกรรมวิ่งสักเท่าไหร่ที่มีเจ้าหน้าที่ไปร่วมวิ่งด้วยใช่ค่ะนี่มันประหนึ่งวิ่งเทรลเลยนึกว่ากองทัพจัดแต่ไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเปิดเผยสังกัดไปเลยค่ะผมมาร่วมวิ่งด้วยมาช่วยดูแลความเรียบร้อยมาจากหน่วยงานไหนอย่างไรระบุไปเลยชัดๆแล้ววิ่งไปแบบสบายใจมือที่3เท้าที่4จะมีไม่ได้เพราะตำรวจมาวิ่งด้วยทหารมาวิ่งด้วยใช่ดิฉันเชียร์นะและตำรวจทหารก็อย่าเอาปืนแบกปืนไปวิ่งด้วยนะคะหนักนะคะเขาวิ่งกันนะเขาไม่ได้ชุมนุมวิ่งตัวเปล่าก็เหนื่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยแล้วก็รอดูแล้วกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วตำรวจกับคนที่ไปวิ่งกันไหนเยอะกว่ากันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการที่ทางประชาธิปไตยไทยนะคะคุณนิชนันท์แจ่มดวงดิฉันทานที่วาถาราชกุลพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ